เราเคยเป็นหนึ่งในนั้นที่ถูกต่อว่าหรือเปล่าไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดครับเราเคยเป็นหนึ่งที่ถูกสังคมต่อว่าหรือไม่ครับนั่นคือคำถามย้อนครับคำตอบเราเองบัดนี้ไม่มีของปิดแล้วครับครับเปิดหมดแล้วครับครับผมบอกว่าดีเพราะเดิมเราไม่รู้เลยว่าอาชีพทนายมันจะหลักแหลมจะคมลึกครับขนาดจะเลยรวมความแล้วครับไอ้ที่เรารู้มันของไม่จริงอืมของจริงไม่เคยถูกเปิดเผยครับบัดนี้ของจริงนั้นๆดีหรือชั่วครับถูกเปิดอ้าซ่าหมดเมื่อเรารู้ทันครับสรุปความว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานเป็นอมตะมากใช่ครับผมยึดถือตัวนี้อยู่มนุษย์เรามันพึ่งพากันบอกตามตรงครับไม่รู้นะตามที่ผมไม่มีช่วยกันครับวันนี้ช่วยกันนะวันนี้ตอนที่อยู่ครับเหลือกินเหลือใช้ค่อยเผื่อแผ่ออกมากันยังได้ใช่ครับใช่ครับแต่วันนี้อยู่ด้วยกันไปด้วยกันครับให้มันได้ครับอย่าระแวงกันต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่โดยอาชีพแต่ไม่ใช่พลิกจากซ้ายเป็นขวาหน้าเป็นหลังเหมือนดังที่เคยได้ยินในสังคมครับเป็นเช่นนั้นย่ำแย่หมดเป็นกันทุกระดับใช่ครับถ้าฝ่ายกระบวนการยุติธรรมทนายก็เป็นหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมครับคือไม่ต้องพูดสังคมรู้คำพูดอย่างนี้ไม่ต้องพูดครับถ้าต้นเรื่องมันแปรผันครับมันจะแปรผันแต่ตัวต้นเรื่องทนายก็คือสู้ตรงที่ต้นเรื่องนั่นเองครับเมื่อสู้ไม่ไหวเพราะว่าเขาปกปิดครับเราไม่เคยเห็นจำนวนเลย ใช่เราไม่เคยเห็นจำนวนเลยครับนาธนะผู้เป็นโจทย์ที่จำเลยโจทย์กล่าวหาจำเลยจำเลยไม่เคยเห็นจำนวนเลยของโจทย์ฟังก่อนครับครับเป็นถูกปิดมันจะปิดไปโคตรพ่อโคตรแม่ทำไมวะนี่คือประตูแรกครับที่หามันผิดที่แรกผิดบทครับกว่าจะดันแพ้ชนะ7ปีผ่านไปกว่าถั่วจะสุกงาไม่หมดกระบวนการตัวนี้ใช้ไม่ได้แล้วต่อไปครับใช่ที่พูดนี้มันตรงกับใครมนุษย์ผู้มีปัญญาย่อมรู้หมายลุงหงอกหมายถึงอะไรครับต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วครับครับเมื่อปีพ.ศ. 2500คำหนึ่งเขาพูดว่าภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีอะไรที่พูดเองพูดเองหมายความอะไรภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีอะไรที่ทนายไทยทำไม่ได้เหรอคำพูดคำนี้ครับมาจากพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์ตำรวจครับแต่ผมแปลครับมาถึงวันนี้ภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ความลับไม่มีแน่นอนถูกต้องครับของลับมีแน่ๆครับผมต้องใช้ที่ลับครับทุกวันนี้แม้จะใช้ที่ลับถูกเปิดหมดเวลานี้เช่นมีคลินิกหนึ่งครับหมอเห็นไหมครับของลับถูกเปิดเผยเป็นเรื่องเลยครับครับงั้นไม่เป็นที่ลับของลับครับสวยหมดมันถึงยกมันยกครับโอเคความต้องการมาเก้าเก้าก็แปลว่าหมานะหมาตอนนี้แคบสี่ขาครับโรคหมาเนี่ยโรคหมาครับภูมิแพ้ตอนร้องไห้ทุกตอนเช้าทุกวันเมื่อเช้าร้องไหมร้องเอาละโอเคครับมาที่นี่มาผ่องถ่ายออกไปนะครับอ
อัจจรหันนกรัญญาอัศจรรย์จริงหนอนี่คือตัวของข้าบีฟอร์ปวดชิบหายอาการปวดที่ว่านั้นถามว่านี่แหละคือความสามารถลุงหมอครับลูกขันเขาจิตมืดได้พอไงแม่นโอ้ครับต่อไปใครก็เรียกแขนไม่ได้ครับลูกขันเหนียวครับแม่นครับผมกับดมการเนี่ยลูกขันเหนียวสู่ลำบากยักจุดถ่ายกันนะกศน.กศน.ม.6คือกันครับกศน.ม.6มสท.เนี่ยเต็มบัณฑิตคือกันครับผ่านมาถนนสายโอ้โหเด็กวัดเด็กวัดถนนสายเหลือขอครับผมกศน.แปลว่าในหลังก็ทิ้งแล้วครับแล้วก็เบิร์นจนได้ครับแม่เบิร์นปันตัวคอบ่มีนางแบบเบิร์นแม่ไหมครับแต่ตอนนี้พอเบิร์นหลายลุงมันแผ่เนี่ยมันเหนื่อยมันเหนื่อยกลาดช่วงแม่นครับมันเบิร์นหลายตั้งโลกเลยยังตัวโลกยังเพราะว่าตอนนั้นมันลำบากกว่านะผมก็เลยว่าโอ้มันสิไปไหวแถว40กว่าแถวผมบอกตลอดตัวเองตลอดว่าสิไปไหวแถว40ลูกก็ยังน้อยอยู่เมื่อวานนี่ไม่ใช่ธรรมดาครับได้รับการประทับตราเนติบัณฑิตไม่ใช่ง่ายนะครับครับไม่ใช่ง่ายนะครับฟังคนนั้นก็จบเนติเหมือนกันครับฟังดีนะนาทีนี้ก็เป็นอัยการไปแล้วครับเป็นมาได้ประมาณ4ปีครับเขารู้จักกับผมตั้งแต่จบนิติทำงานฝึกงานไปตามปกติแล้วก็นิติไปด้วยถ้าโทษเนติครับพอได้เนติปุ๊บเพียงปีเดียวมันจะผ่านเลยเป็นอัยการครับเขาไปมาที่นี่ผมมีไลน์ก็เลยครับนั่นน่ะเขาได้อะไรบางอย่างจากลุงออกไปด้วยคำพูดเพียงประโยคเดียวหรือไม่ต้องจะเก็ตนั่นคือสิ่งนั้นเล่าให้ฟังก็ได้ว่าครับเพราะฉะนั้นที่นี่มันจะว่าไปมันก็ถ้าคนเข้าใจนะมันเป็นแหล่งบ่มเพาะของคนหลายรุ่นแล้วทุกรุ่นสังเกตเวลาผมพูดคุยกับเด็กกับคน80ปีเมื่อกี้นี้ครับนั่งข้างนอกหน้าจอก็เห็นก็รู้ครับต่างกันถ้าใครเป็นนักสังเกตครับรู้ว่าลุงออกหลายมิติเหลือเกินครับครับจะเป็นแรงผลักดันครับไอ้ที่เหยียบตะปูหายตรงนั้นนะหายแล้วครับไอ้ที่เมื่อแรกหายแต่ว่าโลกเก่าแล้วหาย12ขึ้นอยู่ก็ผมว่าบ่ได้ไปฉีดยาสเตียรอยด์แล้วครับครับแม่นเงี้ยเดียวแล้วครับเอาอยู่ทันทีโอ้น้ำตาเล็ดเลยครับเรียกว่าโอ้บวายลิ้นถึงน้ำถึงงอกแล้วหลังจากฉีดสเตียรอยด์เข้าไปแล้วครับกับวันนี้สองฝ่ามือครับคอมแพร์ให้ได้ครับว่าอะไรมันเห็นผลเร็วครับดีหรือว่ามันสมูทกว่ากันครับว่าระหว่างปวดที่มันเป็นครับกับที่นี่เหมือนกันแล้วก็ทั้งร่างกายที่นี่ได้ทั้งร่างกายได้ยินเสียงฉีดสารไม่ใช่ได้ไข่ก็เป็นเพราะว่าพลังงานที่นี่มันเป็นพลังงานที่องค์รวมครับเป็นพลังงานที่ผ่านกระบวนการองค์รวมเป็นพลังงานที่ผ่านกระบวนการองค์รวมครับซึ่งมันต่างจากใดๆเยอะ
อธิบายเข้ามาอื่นคือครับพอเข้ามาอื่นคือเนี่ยมันอยู่กับตัวเองลองผ่านภาษาที่เข้ามาอื่นคือหมายความว่าอะไรคือมันซาเขาขาดซานะครับหลังจากการซากับอาการที่เคยเป็นโมโรกับนี่ครับมันคำตอบคือเริ่มสางซาจางอย่าลืมนะฮะ before คือการปวดครับเวลามาถึงโรงพยาบาลปุ๊บเมื่อนั้นพอเวลาเจอนี่ซาซาครับไอ้คำว่าซามันลบล้างความปวดไหมตรงนั้นคือเป้าประเด็นครับลุงหมอไม่เคยรังเกียจใครครับดึงขึ้นไปครับทิ้งไปเลยเต้เล่นกับเต้เล่นเต้เล่นเต้เต้เต้เล่นกับเต้เล่นโอ้ไอ้หายพื้นผมเป็นแต่ในเท่าเป็นหาแช่ระบันนี่หายปวดเพราะแปรงขัดช่วงครับมันรู้ไปเลยพูดที่ไหนก็พูดครับโอ้ยปวดมาตั้งเกือบตายเคยเมื่อตายปวดมา3คืนหลับนอนก็ไม่ได้เจอหงอกแค่ไม่กี่นาทีเพราะแปรงขัดช่วงใส่มาช่วงเลยครับมันรู้ว่าลุงหงอกนี่เนี่ยคือสุขภาพอนาคตเห็นผลในปัจจุบันครับผมเรียกว่าการแพทย์ทางออกทุกวันนี้เจอทางตันครับไปทางซ้ายก็ตันขวาก็ตันหมดเห็นไหมฟุ้งกระจายหมดครับผมไม่เคยกลัวสิ่งเดียวนี้ทั้งโลกเขาบอกว่าเป็นเชื้อโรคเป็นเชื้อที่นี่มีแต่สัตว์โลกเชื้อโรคไม่มีมันฟุ้งกระจายจริงๆเนี่ยทำไมลุงหมอไม่กลัวครับเพราะลุงหมอไม่ใช่หมอจึงไม่กลัวครับสรุปมีแต่หมอเท่านั้นกลัวสิ่งนี้ใช่กับขั้วโลกนะครับ
ภาษานี่เป็นภาษากับทั่วโลกนะนี่แต่หมอที่กลัวครับปิดปากปิดจมูกนะครับเห็นไหมมันไม่ใช่ธรรมชาติครับเราอย่ากลัวธรรมชาติธรรมชาติคือสิ่งที่จำเป็นต้องเรียนรู้ครับธรรมะเป็นธรรมชาติครับธรรมะคือธรรมะนั้นต้องเกิดธรรมชาติในรูปแบบของธรรมศาสนาโอเคนะครับครับในรูปแบบของพระพุทธศาสนาสิ่งนี้มันเหนือกว่าครับสิ่งนั้นสิ่งนี้มันเรื่องของพระธรรมครับผู้เข้าถึงพระธรรมผู้นั้นทำได้ทุกคนเข้าใจในบทบาทนะครับเข้าถึงพระธรรมกี่เปอร์เซ็นต์ 25% ก็โอแล้วครับผมฟังเกือบทุกคืนครับพุทธวจนะผิดที่เปล่าเนี่ยบ่แม่นครับไปฟังผิดที่เปล่าเนี่ยบ่รู้ครับเปลี่ยนซะครับผมไม่ยอมเด็ดขาดคำนี้ครับผมไม่ยอมรับโดยเด็ดขาดคำนี้ครับพุทธวจนะนั้นผมเป็นคนที่ไม่ยอมรับคำนี้โดยอ๋อครับต้องแปลต้องแปลใช่ไหมวัฒนะมันแปลว่าภาษาครับวัฒนะครับจะเป็นภาษาพูดภาษาเขียนหรือแม้แต่ภาษาใบครับถ้าพุทธะแปลว่าต้องออกจากพระโอษฐ์อย่างเดียวเท่านั้นเองครับถ้าพุทธะพระพุทธะคือพระพุทธเจ้าใช่พุทธะวัฒนะครับคนโง่ก็แปลไม่ออกครับคนไม่โง่อย่างลุงออกแปลออกทุกคำครับงั้นอย่าหลงครับภาษาคือวาทกรรมวาทกรรมภาษาสร้างชาติได้ครับภาษาทำให้ชาติล่มจมได้ภาษาที่ทำให้ชาติล่มจมคือทำดีแล้วอย่าเด่นจะเป็นภัยครับพยายามนะครับเจอเพิ่งเจอมาครับเรียนครับทำดีต้องให้เด่นแล้วเป็นรางวัลนี่คือภาษาช่างชาติภาษาทำลายชาติคือครับทำดีอย่าให้เด่นจะเป็นภัยคนเกิดหลังปากไม่ได้ตีนช้างเหยียบปากหมดครับนี่คือทำให้ชาติบ้านเมืองโง่และล่มจมครับพลิกขั้วยุคนี้ทำดีต้องให้เด่นแล้วจะเป็นรางวัลจะเป็นรางวัลครับค่าของคนอยู่ที่ผลของงานครับผลการกระทำที่มันผ่านมาค่าของคนอยู่ในคนค่าของคนอยู่ที่ผลของลายเซ็นของกูถ้ากูไม่แอปรูฟและมตาแอนดอชเข้าไปครับมืออย่าไปใช้ไม่ได้ใช่ผมถือว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากครับนอกนั้นไม่พอครับค่าของคนอยู่ที่ผลของกูและพวกกูยิ่งหนักหนักเขาส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้สองอย่างนี้ช่วยเลยส่วนใหญ่สังคมใหญ่กลางเป็นอย่างนี้เราต้องวิเคราะห์ให้ได้ครับเราต้องปรับแก้ครับเราอยู่ไวสามารถเรียนรู้40กว่านี่มันริ้วแรงต่างมาเยอะแล้วครับอีก60 70ต้องปรับแก้ช่วงต่อไปนี้หาจังหวะปรับแก้ครับอย่าไปตามน้ำมันต้องเพราะเรารู้ว่าสิ่งนี้มันไม่ชาติล่มจมใช่ครับมันอยู่ในคำสอนของนักเรียนมันซ้ำไปนะทำดีแล้วอย่าให้เด่นจะเป็นภัยไม่รู้บักไหนอีใดเป็นเขียนเอาไว้ต้องตามไปเหยียบมันถึงทุกลมแม่นครับถ้าไม่ประกาศแสดงออกผมรู้แน่นอนคำนี้ครับใครเป็นคนเขียนคนอย่างลุงออกไม่พูดหรอกครับครับเพราะว่าผมรู้ว่ามันอยู่ลุงไหนแน่ครับผมจะตามผมไปตรงนั้นครับมันสร้างสิ่งที่ชั่วร้ายให้กับคนเกิดทีหลังมากภาษาเนี่ยครับภาษาเป็นทั้งศิลปะวัฒนธรรมภาษาช่างชาติภาษาธรรมชาติครับวาทกรรมต้องระวังให้ดีทำลายชาติได้ครับสร้างชาติได้งั้นภาษาจริงสำคัญงั้นพุทธวจนะใช้ไม่ได้ครับมันแค่ภาษาครับจำเข้ามาเท่านั้นจำบทหยาดมาครับไม่ใช่พุทธวจนะครับค้นคว้านู่นนี่นั่นอ้างถึงอิงได้ครับแค่นั้นเองใช่ตีภาษาให้แตกแล้วจะรู้ว่าพุทธวจนะมันไม่ใช่แน่นอนครับถ้าใช่ต้องออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์เท่านั้นแล้วก็ฟังกับหูเท่านั้นเองครับผมอยู่เกิดทันไหมครับไม่มีฉะนั้นอย่ามานั่งขี้คุยต้องเจอกับลุงหงอกครับถึงจะรู้ว่าไผ่เป็นไผ่ครับชัดเจนนะครับผมที่นี่บ้านเราทีวีครับดู
ที่เฟซ2ทุ่มครับกับเฟซคนที่คิดและพูดเช่นนี้มีความสามารถอะไรครับนี่คือตัวคอนเฟิร์มคุณอยู่ครับใช่ครับคำว่าพุทธวัฒนะช่วยไม่ได้แน่นอนแต่ลูกหมอช่วยได้ไงงานทีด้วยครับว่าใครแน่กว่ากันชีวิตจริงใช่ครับครับพูดแล้วก็เหมือนกับเก่านู่นนี่นะครับมันเป็นคำในตลาดชุดตลาดแห้งครับถ้าไม่พูดเช่นนี้มนุษย์ก็ยังหลงนั่นแหละครับหลงหลงผมไม่ต้องไปใช้ฟอร์มอื่นครับฟอร์มธรรมดาเนี่ยครับไม่จำเป็นครับเสียแซงได้ทำเมื่อไหร่ก็ได้ครับโอเคไหมครับมันสังคมต้องเริ่มวิเคราะห์แล้วเริ่มวิเคราะห์เลยครับมันไม่มีใครมาพูดอย่างนี้ครับไม่ใช่ไปว่าใครนะครับเพราะมีตลาดตัวจริงๆที่ว่าครับตลาดสดตลาดแห้งเพราะนั้นมันต้องมาถึงจุดเวลาที่ต้องอะไรคือควรจะเดินตามครับอะไรคือควรที่จะปฏิบัตินี่คือความสามารถของลุงครับโอเคไหมครับโอ้โหโอ้ทุกวันนี้เขาวัดความสามารถกันครับไม่ใช่ไปวัดเอาเรื่องของพิธีกรรมคือคำว่าเต้ท่าหรือครับวาจาไม่ใช่ครับพูดได้ทำอะไรไม่เป็นผมไม่ยอมรับแน่นอนครับไอสไตล์ผมยังดูแคลนมันเลยได้แต่พูดเขียนทฤษฎีทำอะไรไม่เป็นเลยครับเห็นไหมครับตรงนี้ต่างหากปวดเดี๋ยวนี้หายเดี๋ยวนี้คลายนี่ต่างหากที่มันใช่ในชีวิตจริงถูกครับห้ามบอกว่าลุงออกคือผู้ใช้แมวนะครับผมลุงออกผู้ที่มาสร้างความเข้าใจเปลี่ยนความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันครับเราเคยเชื่อมาสิ่งนั้นความเชื่อไม่เคยไม่ใช่ความผิดเชื่อต่อไปรวมไม่วิเคราะห์โง่ทั้งบ้านทั้งเมืองโง่ต่อไปนานเท่ากับอะไรผมสงสารคนรุ่นหลังครับโดยเฉพาะยิ่งเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ถ้าใครมาสมัครงานให้โอกาสเขาครับเด็กรุ่นนี้ไม่ใช่เด็กธรรมดาให้โอกาสเขาเพราะว่าปี37ครับเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ลูกใครหลังงานก็ตามทีให้โอกาสเขาเขาจะแสดงความสามารถอันเป็นอัจฉริยะของเขามีคนรุ่นนี้เขาจะมีทั้งความเป็นอริยะอยู่ในตัวครับแปลว่าเขาจะมีภาวะถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคเสมอภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติครับคนรุ่นนี้จะมีจิตใจเป็นเช่นนั้นหนึ่งมกราสามเจ็ดครับผมจะจำไว้ครับครับให้โอกาสครับชั่วมันก็มีแต่ดีมันจะดีเป็นตัวอย่างครับชั่วก็เหลือขอช่างหัวมันครับแต่ดีมันมีเยอะนั่นๆอยากหายปวดครับมาก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 หรือเกินกันเลยมากแค่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่มันมากครับหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่มันตอนนี้ตอนนี้70%นะครับบัดนี้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นมาในแผ่นดินแล้วครับสาธุครับบัดนี้สิ่งนั้นเกิดมาในแผ่นดินแล้วเพียงแค่สองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจนะครับไม่ใช่หนึ่งความเชื่อนะครับหนึ่งความเข้าใจสาธุครับชัดเจนนะไปไม่เดินทางครับโอ้ยเดี๋ยวครับสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจนะครับจำไว้ครับประดานนะครับสาธุครับเชิญครับต้มน้ำของพี่ครับน้ำของพี่ครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วน้ำของพี่ครับคนละโอ้โหเดี๋ยวไปขายคุณขโมยเอาอะไรนะมันแปลว่าอะไรบารมีครับเอาที่เราเสียมกันไว้สิคำว่าแปลบารมีแปลว่า